จริงๆทางว่าด้วยกฎหมายนะจริงๆก็ไม่แน่ใจว่ายังไงว่าใครจะไปทำยังไงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วจุดยืนของพรรคก้าวไกลหรือผมในประเด็นนี้ก็ชัดเจนมาโดยตลอดนะครับแล้วก็จริงๆแล้วสนับสนุนการแก้กฎหมายการห้ามโฆษณามาตรา32ของพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้วเนื่องจากว่าจริงๆแล้วผมเคยคุยกับคนที่ออกกฎหมายนะครับเนี้ยมานะครับที่เคยเป็นคนที่ร่างยกร่างนี้มาเขาก็บอกว่าเขาไม่มีเจตนาจะมาจับประชาชนอยู่แล้วนะครับคนธรรมดาส่วนใหญ่คือเขาก็มาจับคนที่เป็นเปิดร้านค้าผับอะไรต่างๆแล้วก็รวมถึงผู้ผลิตนะครับเพราะชัดเจนเลยในโทษเดี๋ยวมันจะมีเพิ่มใครที่เป็นผู้ผลิตด้วยที่จะแพงกว่า10เท่านะครับคือ500,000 บาทค่าปรับเนี่ยแล้วคนที่โฆษณาก็คือ50,000นะครับอันนี้ก็คือชัดเจนว่าเราไม่เห็นด้วยอยู่แล้วกับมาตรานี้ในการที่มาบังคับใช้ประชาชนอย่างยาวนานซึ่งมีประเด็นมานานมากใช่ไหมครับหลายๆปีก่อนที่บอกว่าเอ๊ะคนลงเบียร์ได้ไหมเนี่ยคนคือทุกคนถามผมอะแต่ท้ายเนี่ยผมก็ยืนยันนะครับว่ามาตรานี้มีปัญหาในแง่ของการบังคับใช้โดยหลักการของมันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ควรใช้กับบุคคลทั่วไปนะครับที่ถ้าคุณพิสูจน์ไม่ได้ว่าเขาได้รับเงินมาเพื่อโฆษณาเนี่ยก็ไม่ควรจะไปจับเขาอยู่แล้วครับมีคุณลาเม่นะครับออกมาโจมตีบอกว่าถ้าแปลตรงตัวเนี่ยคือผิดกฎหมายมาตรา32เลยตามพระราชบัญญัติครับจริงๆแล้วถ้าจริงๆก็ไม่ก้าวล่วงเจ้าหน้าที่นะจริงๆคือผมก็ยืนยันว่าไม่ควรจะใช้กับบุคคลธรรมดาแต่ก็ถ้าเจ้าหน้าที่ใช้ถึงยังไงก็ตามนะครับกฎหมายนี้ก็ไม่ทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่อะไรมันเหมือนสุดท้ายเนี่ยมันเหมือนคุณขับฝ่าไฟแดงอ่ะมันเป็นกฎหมายเทคนิคทั่วไปใช่ไหมครับถ้าไปเปรียบเทียบปรับมันก็ไม่มีอะไรคุณลาเม่เขาไปโฟกัสที่พรรคตัวเองมากกว่าเรื่องคนอื่นเขานะครับตอนนี้คุณศิษย์สุวรรณยื่นเรื่องร้องเรียบร้อยอันนี้ผมต้องรีแอคแปลกใจแหละครับเขาก็ร้องทุกเรื่องไหมครับ ผมต้องแปลกใจครับผมว่าวันหลังคุณศิษย์สุวรรณมาอยู่ตรงแยกเพชรบุรีแล้วรอสอสอพรรคก้าวไกลขับฝ่าไฟแดงหรือจอดรถแบบเลยเส้นแล้วก็ไปร้องก็ได้นะครับผมว่าถ้าจะทำอย่างนี้ก็แล้วแต่ผมยืนยันครับว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรครับ